สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยยัง DPR Award เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ปีที่2เมื่อวันพุธที่27มิถุนายน2555เวลา 11:30 น.นายวิศวะสัสสิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยยัง DPR Award เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ปีที่2ณโรงเรียนสตรีอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองนางสมพรมโนรัตน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองกล่าวว่าตามที่จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยยัง DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ปีที่2จังหวัดอ่างทองประจำปี2555ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยของกรมประชาสัมพันธ์โดยกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยยัง DPR Awards เยาวชนประชาธิปไตยสัมพันธ์ปีที่2เพื่อคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศระดับจังหวัดไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศซึ่งคณะทำงานได้เปิดรับสมัครให้โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญส่งทีมนักเรียนโรงเรียนละ1ทีมทีมละ3คนเข้าร่วมการแข่งขันจากการเปิดรับสมัครมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน9โรงเรียน9ทีมประกอบด้วยโรงเรียนสตรีอ่างทองโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองหรือโรงเรียนจำปาหล่อพิทยาคมโรงเรียนริ้วว่าวิทยาคมโรงเรียนราชสถิตวิทยาโรงเรียนโพทองจินดามณีโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมและโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิการแข่งขันในภาคเช้าเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยใช้ข้อสอบเป็นแบบปรนัยจำนวน100ข้อ100คะแนนเพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและในภาคบ่ายเป็นการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งแบบสร้างสรรค์โดยแต่ละทีมส่งตัวแทน 1-3 คนพูดปราศัยหาเสียงโดยหลักเกณฑ์การตัดสินประกอบด้วยการทดสอบความรู้ข้อสอบปรนัย100คะแนนและการปราศัยหาเสียงจากคะแนนดิบ50คะแนนคิดเป็น 10% ให้เหลือ10คะแนนรวม110คะแนนโรงเรียนที่มีคะแนนสูงสุด3ลำดับแรกจะได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในลำดับที่1 2และ3ตามลำดับจากผลการแข่งขันโรงเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองไปแข่งขันในระดับเขตในวันที่5ถึง6กรกฎาคม2555ณห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะมีโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันระดับจังหวัดในเขตพื้นที่16จังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและทีมที่ชนะเลิศระดับเขตจะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปโดยผลการแข่งขันมีดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนสตรีอ่างทองคะแนนที่ได้คือ 90.10 คะแนนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจน์วิทยาคมคะแนนที่ได้คือ 76.55 คะแนนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนราชสถิตวิทยาคะแนนที่ได้คือ 75.75 คะแนน